สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาในรูปแบบใหม่นะฮะก็ไม่เชิงใหม่แล้วครับแต่เราจะลองทำฟู้ดช็อตในแบบของเราดูนะฮะและดูซิว่าเราจะมาทำอะไรกันวันนี้นะครับเราพูดไปยังว่าคิทเช่นนี้วันนี้นะครับเรามาพบกับรายการคิทเช่นนี้มีอะไรปะเอาละครับตอนนี้นะฮะเรามาทำเมนูบ้านๆพื้นๆกันดีกว่านะฮะที่คนไทยทุกๆคนนะครับก็จะกินกันนะฮะวันนี้นะครับตามนั้นซึ่งก็คือปลาหมึกย่างนั่นเองนะครับส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำน้ำจิ้มเราทำไว้ให้ดูอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะเขี่ยดิดูนี่สิว่าเจือเบลซิเวนครับระหว่างทานกับทรีเบลนิ่งว่าอะไรมันจะเจือเลยเดี๋ยวเรานะจะใช้ถ่านนี่นะครับในการย่างปลาหมึกของเรากันสดๆเลยนะแบบนี้ไม่ต้องมีเตาไม่ต้องมีตะแกรงไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นนะมีแค่กระทะกับที่รองนี่นะเดี๋ยวเราจะเอาปลาหมึกมาย่างกันสดๆแล้วกินกันสดๆกับน้ำจิ้มตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าถ่านอันนี้นะครับเขาเคลมมาว่านะร้อนนานแล้วก็ร้อนเยอะนะครับดูซิว่าถ่านแค่นี้นะจะย่างปลาหมึกของเราได้หรือเปล่าและสุกแค่ไหนแล้วก็ดีแค่ไหนนะครับเขาบอกว่ามันเป็นถ่านไร้ควันเนี่ยฮะสังเกตดูนะครับควันไม่มีฮะโอเคไฟมาแล้วอีกนิดไหมแต่ไฟก็ดับไปแล้วนะฮะให้ความร้อนไม่ธรรมดาทีเดียวถ่านจากไม้ไผ่จักรพรรดินะครับถามว่าเขาจ่ายเราไม่ได้จ่ายฮะเราไม่พูดชื่อยี่ห้อนะฮะโอเคครับผมจะปลาหมึกซิปลาหมึกโอเคนี่นะครับปลาหมึกของเราที่เราหมักไว้มาตะกี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาย่างกินกันสดๆเลยนะจ๊ะร้อนร้อนเทได้เลยแหละนะนะก็ก็รอนะครับปลาหมึกของเราสุกไปเรื่อยๆนะฮะเป็นถ่านที่ไร้ควันเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าปลาหมึกจะสุกภายในกี่นาทีนะครับจะสุกได้ยังปลาหมึกย่างจะถ่านไร้ควันนะฮะตอนนี้นะครับก็อาจจะดูเริ่มสุกแล้ว15นาที20นาทีแต่จริงๆก็ทำไว้หลายตัวมากนะครับเดี๋ยวจะย่างกินกันแต่คงไม่ใช้ถ่านนี้แล้วแหละกินได้เลยครับ
หลับไปกี่ตลบแล้วครับเนี่ยห้าปีแล้วดูนี้มันจะทำให้ผมตื่นได้ไหมเป็นไงบ้างครับอร่อยแล้วถึงปลาหมึกก็ถูกตัวนี้ก็เผ็ดใช้ได้เริ่มแล้วอร่อยครับ yeah. ไม่ใช่แล้วมีซ้ำด้วยโอ้โหเข้าไปเต็มๆคำร้อนเอาปิดคลิปไม่หน่อยครับบอกวงบอกแค่ตัวเขาอร่อย